มัจจุราชสีรุ้งตอนมฤตยูผู้โสภิณบทที่64บทประพันธ์ของพนมเทียนภายหลังจากตรวจดูบริเวณและห้องหับตลอดจนลักษณะของบ้านอาคารสงเคราะห์ทุ่งมหาเมฆของเกรียงเรืองโชติแล้วเฉียบก็ยอมรับว่าเขาพอใจที่จะให้เป็นสถานที่ตั้งวิทยุรับส่งเถื่อนสำหรับใช้งานติดต่อกับพวกขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่นี่มันเรียกว่าใจกลางเมืองทีเดียวนะและก็รถสายตรวจของตำรวจก็ตระเวนผ่านตลอดเวลาเขาบอกกับลูกน้องใกล้สิครับเสือไม่ทำสายตรวจต่อให้ตระเวนตรวจตลอด24ชั่วโมงผ่านหน้าบ้านทุกวันถ้าไม่มีสายไม่มีใครปากบอนไปแจ้งก็จะมองผ่านไปหมดเจ้านายเคยเป็นตำรวจผมก็ตำรวจเก่าทำไมเราถึงจำไม่รู้จักตำรวจเกรียงบอกยิ้มขณะที่จัดเตรียมตั้งวิทยุไว้ในห้องนอนใหญ่ห้องหนึ่งเจ้านายครึ่งนั่งครึ่งนอนสูบบุหรี่มองอยู่บนเตียงในห้องใจผมถ้าเป็นไปได้อยากจะเอามันไปตั้งไว้หน้าโรงพักเสียด้วยเลยเพียงแต่หาบ้านไม่ได้เท่านั้นวิทยุเนี่ยมันดีอย่างตรงที่สายอากาศมันใช้สั้นนิดเดียวไม่ต้องโผล่เกะกะออกไปให้เป็นที่สังเกตเห็นได้กำลังรับส่งไวมากถ้าเราดิ้นรนเอาไปไว้ตามเรือกสวนลึกๆการติดต่อไปมามันไม่สะดวกและอีกอย่างนึงก็เป็นข้อสังเกตชวนสงสัยได้ง่ายผมว่าเฉพาะด้านตำรวจน่ะไม่กระไรนักหรอกตราบใดก็ตามที่คุณเฉียบเข้าไปมีส่วนผัวพันอยู่กับพรรคการเมืองที่มีอำนาจสำคัญในพวกสายลับใต้ดินทั้งหลายนะสิครับเกรียงดูเหมือนอยากจะพูดคุยอะไรกับเขาอีกมากเกี่ยวกับพรรคการเมืองของนายสุรพลบรรพตซึ่งใครๆก็รู้ว่าเขามีส่วนที่จะต้องถูกดึงเข้าไปผัวพันด้วยแน่แต่เฉียบตัดบทว่าเรียบร้อยหรือยังถ้าเรียบร้อยก็ลองเครื่องเลยลูกน้องชั้นหัวเสของเขาง่วนอยู่อึดใจเดียวก็ติดต่อกับกองบัญชาการของปิ่นลาดได้อย่างฉับพลันทันทีโดยไม่เสียเวลาแม้แต่นิดหนึ่งแสดงว่าทางฝ่ายโน้นซึ่งไม่ทราบว่าตั้งศูนย์วิทยุอยู่ที่ใดรอรับข่าวอยู่ตลอดเวลาแล้วมีการตรวจสอบทบทวนโค้ดหรือรหัสกันอยู่อีกครู่ใหญ่ระหว่างพนักงานวิทยุทั้งสองฝ่ายแล้วชั่วไม่นานเฉียบก็ได้พูดกับปิ่นล่าด้วยภาษาพูดคุยกันอย่างธรรมดาที่สุดเพราะถือว่าเป็นนอกเวลางานแท้จริงแสดงว่าคุณได้ที่ตั้งแน่นอนแล้วหล่อนถามมาเสียงใสก็ไม่แน่นอนนักหรอกชั่วคราวเท่านั้นขณะนี้อยู่ที่ไหนขอทราบได้ไหมศูนย์ของคุณล่ะฉันก็ย้ายที่ไปเรื่อยๆเหมือนกันเอาแน่ไม่ได้อ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ระหว่างเราทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นต่างคนต่างอย่าถามที่ตั้งของวิทยุเลยเอาว่าติดต่อกันให้ได้ก็แล้วกันผมไม่รู้ของคุณและคุณก็ไม่รู้ของผมแต่ถึงเวลาประสานงานกันได้กุหลาบไฟแห่งฉานหัวเราะมาแผ่วพริ้วคุณเนี่ยไม่รู้จะเอาแง่เอาเชิงกับฉันไปถึงไหนนะนี่เราไม่ได้เป็นพันธมิตรทำงานมีประโยชน์ร่วมกันหรอกเหรอเอาไว้พบกันแล้วค่อยตัดพ้อต่อว่าดีกว่านี่เป็นการลองเครื่องและก็ลองเรียกฝ่ายคุณและผมพอใจที่เรียกปุ๊บก็ติดต่อได้ทันทีตามที่คุณบอกมีหนำซ้ำอยากพูดกับคุณได้ทันทีเหมือนกันไม่ต้องเสียเวลาให้ศูนย์ฝ่ายคุณติดต่อเรียกหาว่าแต่เราจะพบกันอีกเมื่อไหร่ฉันคิดว่าให้คุณเรียบร้อยในงานเฉพาะหน้าไปสักระยะหนึ่งก่อนดีกว่าเพราะเชื่อว่าตอนนี้คุณคงยุ่งมากบ่ายนี้คุณจะต้องไปประชุมที่พักรับทราบนโยบายและก็รับรู้ว่าเขาจะให้คุณมีบทบาทอะไรบ้างในวงการเมืองส่วนในเวลากลางคืนคุณอาจจะต้องพบกับตัวแทนยวนซึ่งก็ควรอย่างยิ่งที่คุณจะต้องรีบรับการติดต่อจากเขาโดยเร็วเพื่อทราบอีกเหมือนกันว่าเขาจะให้คุณทำอะไรยังไงเมื่อพบกันหลังจากคุณเสร็จธุระสองลายแล้วเราจะได้มีเรื่องหาลือกันได้ว่าจะเอายังไงฉันให้เวลาคุณยังไม่เร่งร้อนอะไรทั้งสิ้นทั้งที่โดยใจจริงก็อยากจะพบอย่างยิ่งน้ำเสียงหล่อนเป็นงานเป็นการขึ้นถ้างั้นก็เอาตามที่คุณว่าเรื่องการติดต่อวิทยุระหว่างศูนย์ต่อศูนย์ขอมีข้อตกลงปลีกย่อยอีกสักนิดเถอะว่ามาทางคุณอาจจะสะดวกในการที่จะมีพนักงานประจำศูนย์ตลอด24ชั่วโมงเพราะคนฝ่ายคุณมากและพรักพร้อมส่วนทางด้านผมจำกัดมาก
ดยเฉพาะทางด้านพนักงานวิทยุซึ่งมีอยู่เพียงคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะให้เขานั่งเฝ้าตลอด24ชั่วโมงจะหาคนมาสับเปลี่ยนผลัดเวรก็ยังรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยเพียงพอฉันเข้าใจและคุณจะเอายังไงจัดเวลาที่แน่นอนดีกว่าถ้าไม่มีกรณีเร่งด่วนพิเศษศูนย์วิทยุทางฝ่ายผมจะเป็นฝ่ายเรียกไปที่คุณ3เวลาคือบ่ายโมงตรงครั้งหนึ่ง2ทุ่มครั้งหนึ่งแล้วก็1นาฬิกาของวันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้ามีอะไรเร่งด่วนก็จะเรียกไปทันทีหรือทางคนก็จะทดลองเรียกมาได้ถ้าเขายังอยู่ศูนย์ที่ตั้งวิทยุก็จะติดต่อได้นอกเวลาทันทีแต่ถ้าเรียกมาแล้วไม่มีเสียงตอบรับให้คุณใช้โทรศัพท์บอกไปยังคลับแม็กซิมโดยใช้รหัสสั้นๆว่าอาด่วนหรือมิฉะนั้นก็ทดลองเรียกผมด้วยวิทยุมือถือขนาดเล็กที่เหมาะไว้ให้นี่ถ้าอยู่ในรัศมีผมก็จะรู้เรื่องทันทีถ้าใช้โทรศัพท์ให้บอกว่าอาด่วนใช่พูดกับผู้จัดการของผมแล้วเขาจะติดต่อให้พนักงานวิทยุไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตามให้มาประจำเครื่องคอยรับการติดต่อทันทีในกรณีพิเศษนอกเวลาที่บอกไปแล้วหรือไม่ฉะนั้นก็ให้ฉันทดลองเรียกด้วยวิทยุเล็กไปที่คุณโดยตรงลองดูเผื่อผมจะอยู่ในระยะที่คุณเรียกได้ถึงเอาละเข้าใจคราวนี้ขอให้ฉันถามคุณบ้างภายหลังจากการติดต่อวิทยุระหว่างศูนย์ต่อศูนย์ตัวคุณจะรู้ข่าวภายในเวลานานสักเท่าไหร่ไม่เกิน10นาทีคนของผมที่รับข่าวจากคุณจะรายงานให้ผมรู้ละเอียดได้ดีมาก2ทุ่มคืนนี้ทางฝ่ายผมจะติดต่อส่งข่าวไปทางการแก่คุณเป็นปฐมฤกษ์ขอให้รอรับฟังด้วยหวังว่าคงเป็นข่าวดีนะแน่นอนย้ำสักนิดได้ไหมอะไรผมบอกไปถูกล้อขนาดนี้เพราะตัวเองก็ยังไม่แม่นโค้ดใหม่ส่วนจะพูดอะไรไปมากก็อย่างที่บอกแล้วอาจจะถูกดักฟังจากฝ่ายที่3ไม่งั้นเราจะให้เปลี่ยนโค้ดและก็ย้ายที่กันอย่างกระทันหันทำไมเป็นความรอบคอบของคุณมากแต่ฉันไม่อยากเชื่อว่าฝ่ายที่3จะมีวิทยุชนิดที่สามารถดักฟังเครื่องที่เราใช้ติดต่อกันนี้ได้เลยนะเอาละเพื่อความสบายใจของคนเป็นอันตกลงฉันจะอดใจรอฟังข่าวตามเวลานัดทุกสิ่งทุกอย่างสำหรับเราทั้งสองฝ่ายถ้าไม่มีการประมาทชะล่าใจได้เป็นปลอดภัยที่สุดอย่างที่คุณรู้แล้วว่าวิทยุเครื่องนี้รวมทั้งโค้ดเก่าที่คุณให้ไว้ได้มีมือที่3เข้ามายุ่มย่ามแม้ว่าในที่สุดผมจะเอากลับคืนมาได้ก็ตามถ้าอย่างนั้นระหว่างที่เราทดสอบอยู่เนี่ยก็อาจจะมีมือที่3ดักฟังได้ยินอยู่ด้วยนะเซก็อาจจะมันเป็นไปได้แม้จะเปอร์เซ็นต์น้อยที่สุดก็ตามตกลงถ้างั้นเลิกเสียงพูดจากฝ่ายโน้นขาดหายทันทีพร้อมกับเสียงดับสวิตช์ดังแครกเฉียบปิดเครื่องทางฝ่ายเขาเสียบปากพูดไว้ในที่ของมันแล้วหันมาทางเกรียงผู้นั่งฟังอยู่ตลอดเวลาเรามี M79 ประมาณ200กว่ากระบอกจำนวนแน่นอนฉันจะสอบถามไปทางคำปงอีกทีนึงของจำนวนนี้หลงเหลือตกค้างอยู่เมื่อคราวที่ฉันยังค้าอยู่กับพวกลาวขาวก่อนลาวจะแตกขณะนี้หมกอยู่ในถ้ำแถวแถวเถินกระสุนอีกประมาณเกือบพันนัดแต่กระสุน M79 ตอนนี้ไม่รู้จะเสื่อมสภาพไปบ้างหรือยังแต่สำหรับตัว Grenade Launcher น่ะยังใช้การได้แน่เพราะอัจจารบีเก็บลงหีบไว้อย่างดีแล้วก็เป็นของใหม่เอี่ยมทั้งนั้นกระสุน 5.56 มม.อีกหลายหีบส่วน 7.62 NATO เกือบหมื่นนัดของพวกนี้จะให้โพตะโคไปขนเอาเองโดยทางเราจะแจ้งสถานที่แน่นอนให้หรือบางทีจะให้ไปติดต่อกับคนของเราก่อนแล้วให้คนฝ่ายเรานำไปค้นหาก็ได้ทางด้านเราเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์อะไรพวกก่อการร้ายไปพบเข้าแล้วนำเอามาใช้กับตำรวจทหารของเราจะยิ่งชิบหายใหญ่ให้พวกตะโคเอาไปฉะกับพวกม่านดีกว่าคืนนี้นายส่งข่าวนี้ให้พวกหนุ่มศึกหารู้แล้วฉันจะบอกรายละเอียดนายมาอีกทีนึงก่อนเวลาส่งวิทยุเกรียงลืมตาโตอุทานออกมาว่าโอ้โหอย่างนี้เจ้าหญิงเยี้ยวนั่นก็ดีใจเหนือเต้นเท่านั้นสิครับฉันตัดสินใจเด็ดขาดแล้วละที่จะร่วมมือกับพวกนี้ในสิ่งที่เราพอจะร่วมมือได้เฉียบพูดอัดควันบุหรี่ลึกหัวคิ้วขมวดตาหรี่ลงส่วนทางด้านเขาก็จะให้ความร่วมมือกับเราเหมือนกันทางด้านข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อความมั่นคงปลอดภัยของประเทศชาติเรารวมทั้งจะเป็นกันชนให้เราด้วยอีกอย่างนึงเขาก็แสดงความจริงใจโดยการมอบทุนค่าใช้จ่ายมาให้เราจำนวนหนึ่งแล้ว
ขออนุญาตผมเรียนถามคุณเฉียบอย่างตรงไปตรงมาได้ไหมครับว่ามาเลยเกรียงไหนข้องใจหรือว่าสงสัยอะไรฉันไม่เคยปิดลูกน้องร่วมตายของฉันอย่างนายล็อกเกรียงนิ่งไปครู่เสียงแผ่วลงเป็นกระซิบเจ้านายแน่ใจหรือครับว่าอายุยุทธโธปกรณ์ที่เราจัดหาให้พวกเนี้ยมันจะไม่หวนกลับมาเป็นพิษเป็นภัยต่อประเทศชาติเราภายหลังข้อนี้ฉันใคร่ครวญและก็ถามตัวเองมานานแล้วก่อนหน้าที่ฉันจะตัดสินใจอะไรลงไปเจ้าพ่อนักเลงพูดช้าๆข้อสำคัญที่สุดก็คือเราต้องพิจารณาว่าฝ่ายที่เราจะมอบให้ไปน่ะเป็นใครไทยใหญ่ก็ดีกะเหรี่ยงอิสระก็ดีล้วนจะเป็นกันชนตามชายแดนให้แก่เราทั้งนั้นปัญหาเฉพาะหน้าอันเป็นศึกหนักของพวกนี้ก็คือขับเคี่ยวกับม่านจะโง่ยังไงถึงคิดมาเป็นศัตรูกับฝ่ายเราเข้าอีกมีแต่จะขอความช่วยเหลือสนับสนุนในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นอาวุธเสบียงที่หลบซ่อนอาศัยแล้วประการหนึ่งนะไทยใหญ่หรือเงี้ยวเป็นใครอื่นที่ไหนก็คือคนไทยเลือดเนื้อเดียวกันก็เรานั่นแหละให้เขาเป็นกันชนหรือด่านแรกให้เราดีกว่าสำหรับการเมืองฉากหน้าจะดำเนินกันในรูปไหนแบบไหนก็ว่ากันไปตามโซ่สำเร็จของวิถีทางการเมืองและก็การทูตส่วนหลังฉากใต้ดินก็ต้องว่ากันไปอีกแบบนึงเงี้ยวกะเหรี่ยงอิสระเขมรและก็ลาวเสรีตลอดจนกระทั่งแมวขาวพวกนี้จะโดยเต็มใจหรือไม่เต็มใจก็ตามล้วนทำหน้าที่เป็นรั้วบ้านตามชายแดนของเราทั้งนั้นหนามมันกำลังยอกเราอยู่เราก็ต้องเอาหนามนั่นแหละบ่งฝ่ายตรงข้ามยังส่งคนเข้ามาเล่นงานก่อกวนเราได้ทำไมเราถึงจะยันมันด้วยแผนใต้ดินบ้างไม่ได้จะมัวงอมืองอตีนปล่อยมันช้าเราอยู่ข้างเดียวได้ยังไงนายเองก็มาจากตชดแท้ๆน่าจะเข้าใจได้ดีเกรียงเอามือบีบขมับที่คุณเฉียบทำอยู่ขนาดนี้มันควรจะเป็นแผนลับของสภาการป้องกันราชอาณาจักรทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นงานระดับรัฐบาลแต่คุณเฉียบเป็นอะไรราษฎรครึ่งขั้นเท่านั้นทำไปแล้วก็ไม่ได้ดีได้ดีอะไรมีแต่ทางเสี่ยงสารพัดไม่ใช่ปิดทองหลังพระหรอกนะครับแต่ปิดทองใต้ฐานพระเลยไม่มีใครเห็นหรอกเฉียบชัยนรงค์หัวรอกเกรียมๆออกมาโบกมือปิดทองฐานพระหรือว่ากดพระอะไรฉันก็ต้องทำถึงแม้จะเป็นราษฎรครึ่งขั้นอย่างนายว่าอันเป็นความรู้สึกของเราเองแต่เราก็เป็นคนของชาติเกิดในแผ่นดินนี้ไม่มีใครเห็นก็ไม่ต้องเห็นและเราก็ไม่ต้องการให้ใครเห็นด้วยเพราะเห็นเมื่อไรเราก็เข้าตารางเมื่อนั้นอย่าไปมัวน้อยอกน้อยใจคิดว่าชาติไม่ได้เป็นของเราคนเดียวแล้วก็รามือราตีนกันหมดทั้งที่พอจะทำคุณประโยชน์อะไรให้ชาติได้บ้างถ้าคนทั้งชาติมัวแต่คิดแบบนี้เราก็สูญชาติแน่นอนสำหรับตัวฉันเองพลาดท่าติดคุกหรือว่าตายโหงตายห่าฉันก็ยอมขอให้ฉันได้แน่ใจเท่านั้นว่าสิ่งที่ฉันทำน่ะเป็นสิ่งที่ถูกต้องดีงามหันไปดูสภาพชายแดนของเรารอบด้านในขณะนี้สิเกรียงประเทศไทยของเราตกอยู่ในฐานะยังไงบ้างถ้าจะพิจารณากันอย่างแท้จริงไม่ใช่มามัวปิดบังโกหกหลอกลวงกันอยู่ประเทศไทยไม่ได้หมายถึงแค่กรุงเทพนะจะเป็นไปได้ไหมครับถ้าหากพูดมาเลยเกรียงไม่ต้องลังเลหรอกฉันพร้อมจะรับฟังนายถ้านายมีเหตุผลดีกว่าฉันถ้าหากเจ้านายจะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านั้นมอบส่งให้กองทัพของเราเองเพราะเท่าที่ผมทราบทางเราเองก็กำลังขาดไม่พอใช้ทั้งทหารและก็ตชดเอาละถ้าฉันต้องการจะมอบให้แก่กองทัพหรือว่าหน่วยตชดของเรานายลองให้ความคิดฉันหน่อยสิว่าฉันจะมอบให้โดยวิธีใดฉันควรจะติดต่อกับใครโดยไม่ต้องรับรางวัลด้วยการติดคุกตั้งแต่20ปีถึงตลอดชีวิตรวมทั้งข้อหางามๆอีกหลายข้อที่ตามมาเป็นบัญชีหางว่าวฉันเป็นทนายความก็จริงแต่เห็นจะแก้ต่างให้ตัวเองไม่ไหวหรอกว่าเรื่องนี้ทั้งที่จิตก็ปรารถนาดีต่อบ้านเมืองเกรียงอึ้งกระพริบตาปริบปริบนายฟังให้ดีนะเกรียงเฉียบพูดเนิบเนิบต่อไปและน้ำเสียงหนักแน่นมั่นคงฉันคือในเฉียบชัยนรงค์คนเนี้ยถ้าคิดเพียงแต่จะเอาตัวรอดหาความสุขสบายใส่ตัวเองตาลำพังใครจะเป็นยังไงในแผ่นดินนี้ก็ช่างหัวมันนายรู้ว่าฉันสามารถทำได้ง่ายดายมากเพราะฉันอยู่ที่ไหนฉันก็อยู่ได้วิชาความรู้ฉันก็มีหากินได้ทุกประเทศทั่วโลกถึงแม้จะไม่ร่ำรวยล้นฟ้าฉันเคยถุยน้ำลายและก็ด่าแม่มันเมื่อเห็นคนไทยดีๆมีวิชาแต่ท้อแท้ต่อสภาวะบ้านเมืองและน้อยอกน้อยใจในความอยุติธรรมที่ตนเองได้รับ
จนถึงกับลาออกจากการเป็นประชาชนคนไทยผละออกนอกประเทศโอนสัญชาติเป็นชาติอื่นไปเลยคนเหล่านั้นก็มีเหตุผลเฉพาะตัวของเขาเหมือนกันแต่ฉันเห็นว่าเขาเป็นคนเห็นแก่ตัวขี้ขลาดที่สุดไม่รักศักดิ์ศรีในการเกิดมาเป็นคนไทยเลยดูหมิ่นเหยียดหยามบรรพบุรุษตัวเองคนประเภทนี้จะเป็นทาสเป็นขี้ข่าเขาตลอดไปชาติมันเองมันยังไม่ช่วยเรื่องมันจะไปเป็นพลเมืองดีของประเทศไหนชาติไหนได้ส่วนฉันน่ะใครเขาจะว่าเป็นไอ้โจรในคราบของสุภาพบุรุษเป็นนักค้าของเถื่อนเป็นอันธพาลหัวหน้าซ่องใหญ่ฉันดันเสือกกลับมาเผชิญหน้ากับเสียงสาปแช่งเหล่านี้ทำไมอีกในเมื่อที่ไหนฉันก็อยู่ได้อย่างที่บอกไปแล้วไม่ต้องใช้สมองคิดใช้ตีคิดก็ได้แล้วลองตอบฉันมาสิว่าฉันย้อนกลับเข้ามาในเมืองไทยยุคนี้ทำไมขุนเฉียบกลับมาด้วยสำนึกของความเป็นคนไทยกลับมาสู้และกลับมาตายในแผ่นดินพ่อแม่ครับสู้เพื่อใครเพื่อตัวฉันเองอย่างนั้นเหรอเขาย้อนถามมาโดยเร็วหัวเราะอย่างเขินๆในลำคอถึงคนทั่วไปจะไม่รู้เทวดาฟ้าดินพระสยามเทวาธิราชท่านก็คงรู้ครับและผมเชื่อว่าคนที่มีความคิดอย่างคุณเฉียบยังมีอยู่อีกมากนักในแผ่นดินนี้เพียงแต่ยังแฝงตัวรอคอยจังหวะเป็นพลังเงียบอยู่เท่านั้นพลังเงียบเฉียบคำรามออกมาพร้อมแสแยปากอย่างหมิ่นคำเนี้ยฉันได้ยินบ่อยๆแล้วก็คุ้นหูที่สุดหลายๆคนชอบพูดถึงพลังเงียบแต่ถ้ามันเป็นพลังที่เงียบเป็นเป่าสักอยู่แบบเนี้ยมันก็ไม่เกิดผลอะไรขึ้นมาได้หรอกแล้วเมื่อไหร่ไอ้พลังเงียบน่ะมันจะกลายมาเป็นพลังดังๆขึ้นมาสักทีมึงก็เงียบกูก็เงียบสงวนท่าทีกันอยู่นี่แหละแผ่นดินก็จมลึกลงไปทุกวันตอนนี้จะมัวแต่เงียบเฉยอยู่อย่างเดียวไม่ได้หรอกมันต้องลงมือสักทีเงียบต่อไปมันก็ง่อยเท่านั้นแล้ววะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสายเกินแก้เงียบเฉพาะปากแต่มือทำมันก็ยังได้ผลแต่ปากเงียบมือก็ซุกหีบอยู่นี่มันก็ไปไม่รอดนายจำไว้เกรียงคำว่าสิ้นชาติจะไม่มีในแผ่นดินและก็ชาติของเราและเราจะยอมไม่ได้สำหรับฉันถ้าพลาดก็ตายโหงและก็ตายอย่างไอ้คนรกแผ่นดินคนหนึ่งเท่านั้นในสายตาส่วนมากตัวทั่วไปแต่ถ้าทำได้สำเร็จอย่างที่คิดแล้วก็มันก็ไอ้แค่เสมอตัวไม่ดีได้ดีอะไรขึ้นมาล็อกฉันไม่ต้องการเป็นวีรบุรุษหรือรัฐบุรุษกับใครทั้งสิ้นคุณเฉียบเป็นนักบุญคนบาปครับแต่ก็ประเสริฐกว่าคนบาปในคราบของนักบุญเกรียงพึมพำออกมาเหมือนจะพูดกับตัวเองแล้วโครงหัวอย่างเศร้าใจเขาไม่อยากจะให้เจ้านายหวนกลับเข้ามาในประเทศไทยในครั้งนี้เลยเพราะหวงว่าอายุจะสั้นแต่เขาก็ยอมรับนับถือในอุดมคติและความรู้สึกนึกคิดและการกระทำของเจ้านายมอบหมายงานให้เกรียงเสร็จเฉียบก็พละออกมาจากที่นั่นบ่ายหน้ากลับรังใหญ่อันเป็นตำแหน่งเปิดเผยของเขาคือแม็กซิม3กิจการถึงห้องทำงานประมาณเกือบบ่าย 3:00 นสักสุริโยเจ้าเซียนเป๋ผู้ถูกส่งให้ไปสอบที่สำนักทะเบียนท้องถิ่นเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนของยู่เม่ซึ่งถูกส่งมาให้ด้วยมือลึกลับอันเต็มไปด้วยปริศนาลับลมได้รอคอยเขาอยู่ก่อนแล้วเจ้านั่นมีสีหน้าตื่นเต้นเมื่อรายงานเขาว่าต้นควรหลักฐานจากต้นแหล่งที่ออกบัตรประจำตัวมีพร้อมหมดทุกอย่างเลยครับเจ้านายมันเล่นปลอมให้ตั้งแต่ต้นทางเลยสนิทแนบเนียนที่สุดไม่ใช่ออกบัตรประจำตัวมาให้เฉยๆเฉียบมึนไปหมดนายหาทางสอบกับเจ้าหน้าที่หรือเปล่าว่ามันไปยังไงมายังไงและพวกเขารู้ถึงการผิดปกติเนี่ยบ้างไหมผมตะล่อมค่อยๆสอบดูแล้วครับโดยไม่ให้รู้ตัวโดยอ้างว่าบัตรประจำตัวใบนี้หายเอาใบแจ้งความไปขอค้นต้นครัวสำเนาบอกหมายเลขบัตรกับวันที่ที่ออกให้เขาค้นพวกเขาก็ค้นออกมาให้ได้ไม่เห็นใครแสดงพิรุธสงสัยอะไรเลยไปสอบกับทะเบียนสัมมโนครัวในบ้านซอยอ่อนนุชก็ปรากฏว่ามีหลักฐานการย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านหลังนั้นตรงตามบัตรประจำตัวทุกอย่างย้ายมาจากพะเยาโน่นแน่ชื่อพ่อชื่อแม่มันตั้งให้เสร็จดูนี่สิครับว่าแล้วศักดิ์ก็ส่งภาพถ่ายเอกสารของทะเบียนบ้านในซอยอ่อนนุชซึ่งขอถ่ายมาจากสำนักทะเบียนท้องถิ่นให้เขาดูไร้กาดจริงๆไอ้นี่ไม่มีอะไรจะต้องสงสัยอีกละฝีมือเจ้านั่นแน่ๆเขาครางออกมาพลางจุกปากเบาๆคุณเฉียบจะเอายังไงครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เจ้าเสียนเป๋ถามอย่างกังวล
จะเอายังไงก็ไม่รู้จะเอายังไงเหมือนกันตอนนี้ระหว่างฉันกับคมฉันยืนอยู่ในที่สว่างมันมองเห็นอยู่แทบทุกฝีก้าวย่างส่วนตัวมันเองหลบมุมอยู่ในที่มืดเฝ้าดูดีเหมือนกันจะได้แน่ใจว่าคมยังไม่ได้ไปไหนดำดินอยู่ใกล้ๆฉันนี่แหละทีแรกฉันนึกว่าไอ้หมอเนี่ยเพ่นหนีออกนอกประเทศไปแล้วซะอีกนี่ก็แปลชัดว่ามันยังอยู่และก็ยังทำงานงานอะไรของมันก็เหลือที่จะเดาสำหรับบัตรประจำตัวของยูเมะเนี่ยก็ขอให้นายถือปฏิบัติเหมือนเดิมคือปิดเงียบไม่ต้องบอกให้เจ้าตัวรู้เลยเป็นอันขาดฉันจะเป็นคนเก็บบัตรนี่ไว้เองทำไมคุณเฉียบไม่มอบไว้ให้คุณนายใช้ล่ะครับมันมีประโยชน์แน่ๆอย่างน้อยระหว่างที่เธอไปไหนมาไหนหากถูกเรียกตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชนเธอก็มีเครื่องคุ้มตัวไม่สำคัญหรอกเรื่องนั้นน่ะเพราะยุ่งไม่จะเคลื่อนไหวไปไหนก็จะต้องอยู่ในสายตาของฉันอยู่แล้วอีกอย่างนึงมันไม่เป็นปัญหาเพราะฉันสามารถคุ้มครองเขาได้ในเรื่องนี้ฉันไม่ต้องการให้เกิดปัญหาซักถามอะไรขึ้นเดี๋ยวเราจะลองดูอะไรสักอย่างนึงเฉียบเปิดลิ้นชักค้นหาสมุดบันทึกส่วนตัวเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งขึ้นมาแล้วเปิดพลิกขึ้นโดยเร็วไล่ไปตามเบอร์โทรศัพท์ของคมสรคุปเท่าที่เขาเคยรู้มันมีอยู่ประมาณ 7-8 เบอร์และ 7-8 สถานที่ซึ่งเคยใช้อยู่ในยุคก่อนเขาเลือกเอาเฉพาะที่พักและที่หลบซ่อนตัวเท่านั้นเบอร์ไหนเป็นของหน่วยราชการก็ผ่านไปเสียโดยไม่สนใจเพราะถือว่าไม่มีประโยชน์อะไรอีกแล้วบ้านพัก3แห่งฝรั่งกับญี่ปุ่นเช่าไปแล้วถามถึงเจ้าของบ้านคนเช่าก็ไม่รู้เรื่องอีก2แห่งกริ่งโทรศัพท์ลั่นเรียกอยู่จนสายตกไปเองแสดงว่าไม่มีคนอาศัยอยู่เลยนอกจากปิดร้างอีก2แห่งมีคนเฝ้ารายงานตัวว่าเป็นคนดูแลเฝ้าบ้านเจ้านายอยู่ที่ไหนไม่ทราบไม่ได้พบเห็นหน้ากันมานานกว่า6เดือนแล้วทดลองติดต่อไปยังบ้านนายตำรวจใหญ่อันเป็นพี่เมียของไอ้เสือนั่นสอบถามถึงมรกตสรคุปผู้เป็นภรรยาก็ได้รับคำตอบจากแม่บ้านของที่นั่นว่าได้ข่าวไปอยู่กับลูกชายที่อังกฤษแล้วไม่มีกำหนดกลับประเทศไทยไปนานเป็นปีแล้วเป็นอันว่าเบอร์โทรศัพท์ทุกเบอร์ของคมสรคุปอดีตหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งยังสอบไม่ได้ความกระจ่างใดๆทั้งสิ้นไม่ได้ผลหรือครับสมุนขวาถามเบาๆเฉียบยักไหลมันลงใต้ดินไปแล้วละไอ้บ้านี่มันผีไม่ใช่คนล็อกแต่ไม่ต้องห่วงมันอยู่ใกล้ๆฉันนี่แหละเพื่อนเก่าของเจ้านายจะมาไม่ไหนกันเนี่ยผมไม่สบายใจเลยเฮ้อเฉยๆไปก่อนดีกว่าฉันไม่กังวลหรอกสำหรับรายนี้ของมันทันกันอยู่แล้วเจ้านายครับผมมีอะไรสะดุดใจเป็นข้อคิดอยู่อย่างนึงไม่ทราบว่าเจเห็นด้วยหรือไม่ว่าไปหลายความคิดย่อมดีกว่าความคิดเดียวหรือความเข้าใจของคนเดียวซึ่งบางทีก็เขลาไปบ้างเสียนเป๋ทำท่าลังเลไม่กล้าพูดได้แต่หมุนแก้วทับกระดาษอยู่ตรงหน้าเฉยๆอยู่เมื่อเจ้านายเตือนขึ้นอีกครั้งจึงอ้าปากออกมาว่าคุณเฉียบมีความรู้สึกเหมือนผมบ้างไหมครับเกี่ยวกับคุณนายยูเมะน่ะเหรอครับทำไมก่อนเนี้ยเธอก็เปรียบเหมือนลูกไก่ในกำมือของคุณเฉียบเป็นคอมมิวนิสต์จีนชั้นหัวหน้าของกองกำลังติดอาวุธที่ถูกส่งเข้ามาก่อกวนสู้รบอยู่ตามชายแดนของเราแต่แล้วนายที่สุดจะเป็นด้วยเรื่องส่วนตัวหรืออะไรก็ตามทีเธอมีความจำเป็นที่จะต้องผละหนีออกมาจากฝ่ายเดิมของเธอเองโดยมีคุณเฉียบเป็นผู้ช่วยเหลือคุณเฉียบก็ตกอยู่ในฐานะที่เรียกว่าแอบลักลอบเอาคนออกนอกประเทศเข้าเมืองโดยโอบอุ้มเลี้ยงดูเอาไว้ไม่ใช่คนนอกประเทศธรรมดาซะด้วยแต่เป็นการเอาคอมที่คุณเฉียบแน่ใจแล้วว่าเธอกลับใจเข้าเมืองเพื่อเปิดชีวิตใหม่ของโลกเสรีให้ซึ่งกรณีเนี้ยคุณเฉียบก็ทำอย่างบ้าระห่ำเสี่ยงที่สุดแล้วเหตุการณ์ครั้งนั้นก็เป็นเหตุการณ์ในยุคที่ยังไม่ได้เปลี่ยนรัฐบาลอันมีนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์อย่างชนิดซึ่งหน้าเรียกว่าขวาตกขอบนั่นแหละคุณเฉียบเสี่ยงกับการติดคุกหัวโตหรือถูกพิจารณาว่าเป็นผู้ทรยศต่อแผ่นดินชนิดที่อาจมีมือสังหารของฝ่ายขวาตกขอบลอบเก็บเอาเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าเขาสืบรู้ใช่นายก็รู้เห็นอยู่แล้วในคราวนั้นแล้วยังไงก่อนจะถึงประเด็นสรุปตามแนวความคิดของผมขอย้อนอีกสักนิดนะครับ
ทบทวนความจำของคุณเฉียบเองเพื่อประกอบการพิจารณาของคุณเฉียบในครั้งนี้ด้วยเออเอาไหนมีสิทธิ์ที่จะแสดงความเห็นได้เต็มที่การมัวแต่หุบปากนิ่งเฉยอยู่เอาแต่ทำตามคำสั่งอย่างเดียวเหมือนอย่างที่แล้วมาเนี่ยลูกน้องชั้นเสนาธิการของฉันทุกคนบางทีมันอาจจะทำให้ฉันพลาดได้เหมือนกันฉันไม่เคยดูหมิ่นสติปัญญาของใครเลยแต่เราต้องถกกันด้วยเหตุด้วยผลตอนที่คุณเฉียบแหกไข่แมวกับลาวแดงออกมากับเธอน่ะจนกระทั่งเดี๋ยวนี้คุณเฉียบยังไม่แน่ใจอยู่ 100% หรือครับว่าเป็นการหนีเอาตัวรอดของเธอโดยบริสุทธิ์ไม่ได้มีเงื่อนงำอะไรแอบแฝงซ่อนเล้นอยู่ผมหมายถึงแผนซ้อนกลหลายชั้นคราวนี้เฉียบชะงักไปขณะหนึ่งสมองเริ่มทำงานหนักอีกครั้งทบทวนความเก่าฉันเข้าใจความหมายของนายศักดิ์นายต้องการจะให้ข้อคิดแก่ฉันว่าอาจจะเป็นอุบายของยุ่งเมย์เองที่ซ้อนกลฉันเพื่อให้นำตัวเข้ามาในประเทศใช่ไหมมันเป็นแต่ข้อระแวงของผมเท่านั้นแหละอาจจะผิดก็ได้ครับในเรื่องนี้ฉันได้ไตร่ตรองมาแล้วหลายตลบไม่ใช่เพิ่งจะมานึกเอาตอนนี้แต่ตั้งแต่ครั้งนั้นทีเดียวมันมีเหตุผลน้ำหนักมากที่จะเข้าใจอย่างที่นายระแวงไปไม่ได้อย่าลืมนะยุ่งเมย์เสี่ยงตายออกมากับฉันอย่างจริงใจที่สุดและเราเกือบจะเอาตัวไม่รอดเลยทีเดียวการหนีครั้งนั้นไม่ใช่เป็นการหนีมาเฉยๆแต่กองกำลังติดอาวุธของแมวและก็ลาวแดงจำนวนคนเป็นกองพันรวมทั้งฐานปฏิบัติการแหลกย่อยยับไม่มีชิ้นดีเพราะยุ่งเมย์แอบส่งข่าวให้กองโจรห่อของลินเปียวบุกจู่โจมกลางดึกอันเป็นโอกาสให้เราผสมรองหนีได้ในขณะนั้นคุณนายในครั้งนั้นเป็นอะไรครับมีฐานะยังไงผู้บังคับกองพันหรืออีกนายหนึ่งหัวหน้าผู้ควบคุมกองกำลังแมวและก็เหลาแดงใช่ไหมโดยทางแผ่นดินใหญ่ส่งมาช่วยสรุปก็คือเธอมาปฏิบัติหน้าที่โดยคำสั่งของต้นสังกัดเดิมเกี่ยวกับการช่วยเหลือเจ้าพวกนั้นใช่ข้อนี้ฉันไม่เถียงแผนงานจารกรรมที่จะต้องสอนจารกรรมน่ะเป็นสิ่งล้ำลึกบางทีเราก็อาจคิดไปไม่ถึงเหมือนกันมันตลับซับซ้อนมากคุณเฉียบโปรดคิดสักนิดกำลังคนเหล่านั้นเป็นอะไรลาวกับแมวแดงคุณนายเป็นอะไรนายทหารจีนจากแผ่นดินใหญ่การพินาศย่อยยับของลาวแดงกับแมวแดงตลอดจนค่ายหมีดำของพวกนั้นจีนไม่ได้สูญเสียกระทบกระเทือนอะไรทั้งสิ้นอาจมีนโยบายให้ผังพินาศไปด้วยแผนยุทธศาสตร์ลับก็ได้และในโอกาสเดียวกันก็เปิดทางให้นายทหารหรือสายลับตัวสำคัญของเขาแทรกซึมภายใต้การนำและก็คุ้มครองของคุณเฉียบเล็ดลอดเข้ามาในเขตแดนไทยอย่างสบายเพื่อทำงานในวัตถุประสงค์ที่เรายังค้นไม่พบซึ่งวิธีการแบบนี้มันสนิทแนบเนียนนักเฉียบเม้มริมฝีปากแน่นเอานิ้วเคาะกระขอบโต๊ะเป็นจังหวะแล้วพยักหน้านิดนึงนั่นก็เป็นเหตุผลที่นายควรจะระแวงได้เหมือนกันแต่เหตุการณ์ขณะที่เราแหกหนีค่ายแมวแดงออกมาด้วยกันน่ะนายไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไม่ได้เห็นโดยละเอียดเพราะฉะนั้นนายจะรู้ดีไปกว่าฉันได้ย่อมไม่ได้ฉันมีเหตุผลสำคัญอยู่ข้อหนึ่งที่จะหักล้างข้อระแวงนี้ออกไปให้หมดนั่นก็คือยูเมนในขณะนั้นติดมอร์ฟีนขนาดหนักและทอดอะไรท้อแท้ต่อชีวิตเป็นของจริงไม่ได้เกิดจากการเสแสร้งมารยาดังนายจะเห็นได้ว่าแม้ฉันจะเอาตัวมาเก็บไว้ที่นี่แล้วก็ตามเรายังต้องรักษาเขาอยู่อีกนานขณะที่เราหนีรอดปลอดภัยกันออกมาได้แล้วและอยู่ในเขตที่ฉันมีอิทธิพลคุ้มครองหล่อนได้แล้วยุ่งไม่พยายามจะฆ่าตัวตายตั้งหลายครั้งเพราะเรื่องติดมอร์ฟีนนี่แหละหล่อนมาได้ก็เพราะฉันสกัดกั้นไว้ทันคนเราถ้าลงได้มีแผนอย่างที่นายระแวงไว้ก็คงจะไม่คิดฆ่าตัวตายหรอกจริงไหมฉันรับรองได้ว่าไม่ได้เกิดจากอุบายวางกลใดๆทั้งสิ้นเพราะยุ่งไม่ได้ทำท่าว่าจะฆ่าตัวตายต่อหน้าฉันแต่พยายามจะกระทำโดยแอบซ่อนไม่ให้ฉันเห็นอยู่ตลอดเวลาฉันรวมทั้งพวกเราทุกคนที่เนี่ยเอามารักษาจนกระทั่งขาดหายยุ่งเมย์กลายเป็นคนใหม่ขึ้นมานี่ฉันไม่ได้พูดว่าฉันจะไว้วางใจเขามากไปกว่าลูกน้องคนสนิทของฉันทุกคนนะถึงยังไงฉันก็ต้องคอยเฝ้าจับปฏิกิริยาการเคลื่อนไหวของเขาอยู่เสมอด้วยความหวังไว้ว่าหอกของใครก็จะขอใช้ให้มันหวนไปปักอกเจ้านายเดิมของมันซึ่งนั่นเป็นวิธีที่แก้เผ็ดกันได้อย่างดีที่สุดในทัศนะของฉันนี่ก็คือเหตุผลในข้อที่ว่าทำไมฉันถึงเลี้ยงยูเมเอาไว้ไม่ใช่เพราะเรื่องบนเตียงล็อกเพราะไอ้เรื่องนั้นหาเอาที่ไหนก็ได้อีแปะจีนมันก็อย่างนั้นงั้นแหละวะ
ประโยคหลังของเจ้านายทำให้เจ้าเสียนเป๋กลั้นยิ้มและอยากจะหลุดปากถามนอกเรื่องออกไปว่าแล้วอีแปะเงี้ยวเป็นยังไงบ้างครับแต่ก็ยั้งไว้เสียทันถ้างั้นเราก็ผ่านข้อนี้ไปเพราะผมก็เชื่อในความรอบคอบของเจ้านายที่จะต้องกลั่นกรองอย่างรอบคอบแล้วและมันเป็นเรื่องในอดีตที่ผ่านมาแล้วไม่นานนักคราวนี้ลองหันมาพิจารณาในเรื่องปัจจุบันการเมืองซึ่งเปรียบเหมือนเด็กอมมือเล่นขายข้าวขายแกงกันมันได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับก่อนนี้เราเรียกคน900กว่าล้านในแผ่นดินใหญ่ว่าจีนแดงหรือว่าจีนคอมมิวนิสต์จะจิกหัวเรียกด่าบุคคลสำคัญของพวกนั้นว่ายังไงก็ไม่มีใครว่าและก็เห็นช่วยกันระดมด่าอยู่เหยงๆแต่เดี๋ยวนี้เราจะต้องเรียกเขาว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนมหามิตรเรียกคนสำคัญของเขาขึ้นต้นด้วยคำว่าพนะท่านเราไปเยี่ยมเขาเขามาเยี่ยมเราโอบไหล่กอดคอรักใคร่สนิทสนมกันดีมากทั้งที่ล้มปากที่เคยด่าพ่อล่อแม่กันยังไม่ทันจะละเหยไอเหม็นของขี้ฝันเลยเฉียบขมวดคิ้วโบกมือก่อนที่ศักดิ์จะพูดจบนายอย่ามาพูดถึงเรื่องการเมืองเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องเป็นไปตามวิถีทางเราจำเป็นจะต้องทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อการอยู่รอดไอ้หอกเศรษฐีดอลลาร์นั่นมันเปิดตูดชี้ทิ้งเราไปแล้วเราจะไปตะโกนด่าว่าเฮ้ยเจ๊กแดงเอ็งจงมาต่อยกับข้าให้เห็นขาวเห็นแดงไปอย่างนี้ก็โง่ตายโหงสิวะฉันว่าเราทำถูกแล้วละในการใช้ลิ้นให้เป็นประโยชน์ตวัดจากปากผ่านไปถึงใบหูและถ้าจำเป็นจริงๆก็อาจถึงรูก้นก็ย่อมได้ไทยอยู่รอดมาได้จนทุกวันเนี่ยไม่เป็นขี้ข้าใครก็เพราะลิ้นนี่แหละเพราะฉะนั้นนายอย่าวิจารณ์อะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาให้เราด่าเมื่อไหร่โอเคเราด่าเขาจะให้เราสรรเสริญยกย่องเมื่อไหร่เราก็สรรเสริญนี่คือการเป็นพลเมืองดีของชาติเข้าใจส่วนภายในนายจะคิดยังไงเป็นสิทธิส่วนตัวทว่าห้ามพูดถ้าฉลาดครับผมจะไม่พูดอะไรในเรื่องของการเมืองการทูตหลอกแต่จะพูดถึงเฉพาะแวดวงที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณเฉียบซึ่งเป็นเจ้านายของผมย้อนอีกสักนิดตอนนี้สาธารณรัฐประชาชนจีนเข้ามาเป็นมิตรกับเราแล้วเป็นการพลิกโฉมหน้าจากส้นตีนเป็นแก้มชนกันใช่ไหมครับเออหนีห่าวมาประโยคนี้ใช้ได้ดีเวลาจับมือสักๆกับมิตรใหม่ของเราพวกนั้นแล้วคุณเฉียบคิดว่ามาดามยู่เหม่ของผมซึ่งอดีตเป็นคอมมิวนิสต์จีนหนีเข้าเมืองต่อไปเนี้ยคุณจะอยู่ในฐานะอะไรเฉียบเอามือกุมขมับน่าคิดและฉันก็คิดอยู่ทุกวันเหมือนกันดีไม่ดีไม่เจ้าประคุณอาจจะเป็นที่ปรึกษาทางทหารของสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยไปเมื่อไหร่ก็ได้ถึงไม่เปิดเผยก็อาจจะลับผมก็ว่าคุณเฉียบคิดอย่างนั้นเหมือนกันคราวนี้ก็มาถึงบทสรุปที่ผมสืบความยาวสาวความยืดมามันจะเป็นไปได้ไหมครับในข้อที่ว่าบัตรประจำตัวประชาชนของคนนายที่เราสงสัยว่าอาจทำขึ้นโดยฝีมือคุณคมสรคุปก็อาจจะมาจากฝ่ายของพวกเธอเองก็ได้เหมือนกันจะเก่งถึงขนาดนั้นเชียวเหรอคุณเฉียบเคยสอนลูกศิษย์ไว้เสมอว่าอย่าประมาณการฝ่ายตรงข้ามให้ต่ำไว้มิฉะนั้นเราจะเสียเปรียบเพราะประมาทคราวนี้เจ้าพรนักเลงลุกขึ้นจากโต๊ะที่นั่งอยู่เดินวนไปรอบๆห้องอัดบุหรี่แดงวาบแดงวาบฉันอยากจะพบคมเหลือเกินนั่นเป็นประโยครำพึงที่หลุดออกมาอย่างชนิดที่ลูกน้องสนิทไม่เคยได้ยินมาก่อนก็ทำไมจะพบคมสรคุปไม่ได้ในเมื่อใต้โต๊ะทำงานขนาดใหญ่ของห้องผู้อำนวยการกิจการแม็กซิม3ประเภทมีเครื่องส่งวิทยุขนาดจิ๋วหนาเพียงไม่เกิน1เซนติเมตรและขนาดวงกลมเท่าเหรียญบาทแปะติดไว้ใต้โต๊ะสามารถจะดักรับเสียงทุกชนิดที่เกิดขึ้นภายในห้องนี้และถ่ายทอดเสียงไปยังเครื่องรับฟังณสถานที่ใดที่หนึ่งของสายใยแห่งครุฑดำมือลึกลับที่ลอบนำเอาเครื่องดักฟังชนิดนี้เข้ามาซ่อนไว้ก็ใครอื่นที่ไหนถ้าไม่ใช่แม่จันฉายหนึ่งหรือจักรวิดากฤษฎาการผู้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายระหว่างที่แปลงโฉมแปลงฐานะเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในรังแห่งนี้ของเฉียบชัยนรงค์เพื่อตรวจสอบล้วงความลับโดยแผนงานจารกรรมเหนือเมฆดังนั้นจึงเพียงแค่ไม่เกินนาทีเดียว
ที่จอมนักเลงขาของเถื่อนรำพึงพูดออกไปกริ่งโทรศัพท์ของห้องนั้นก็ดังเรียกขึ้นจากเครื่องสายตรงไม่ผ่านโอเปอเรเตอร์สักสุริโยคว้าหูขึ้นมาทันทีมีการพูดกันอยู่แค่ไม่เกิน2ประโยคตามธรรมเนียมของคนรับสายโทรศัพท์ผู้จัดการคลับแม็กซิมก็หันขวับมาทางเขาผู้จ้องอยู่ก่อนแล้วเอามือปิดกระบอกพูดของเครื่องไว้บอกเกือบเป็นกระซิบถามหาเจ้านายครับผมบอกไปอยู่แต่เขาบอกว่าคุณเฉียบอยู่แน่ๆให้ไปบอกเถอะว่าเขาชื่อชีพชูชัยเฉียบก้าวพรวดเดียวถึงหูโทรศัพท์กระชากมาจากมือของลูกน้องในทันทีต้องการพูดกับใครเขาถามเรียบๆเพื่อจะรอจับเสียงของฝ่ายตรงข้ามที่โต้ตอบมาเพราะถ้าเป็นคมสรคบจริงตามที่กำลังปรารถนาจะได้พบในขณะนี้ก็ต้องจำเสียงได้แน่ขอโทษทีนะเพื่อนยากที่ต้องใช้ชื่อเดิมถ้าไม่งั้นแกคงไม่ยอมรับสายแน่เสียงปนหัวเราะเบาๆดังแว่วมาชัดไม่มีใครอื่นเขาละสหายคมสรคบอดีตเกสตาโปของเมืองไทยในยุคหนึ่งซึ่งมายุคนี้เจ้าหมอนั่นจะเป็นอะไรเขาก็สุดปัญญาที่จะรู้ได้มีเกสเสือกรู้ได้ยังไงว่าภายในใจฉันขณะนี้อยากจะพบแกเป็นที่สุดแม้จะทางโทรศัพท์ก็ยังดีอ้าวก็แกไม่ใช่เหรอที่เสือกโทรติดต่อตามหาฉันไปทั่วเท่าที่รู้ว่าฉันเคยอยู่บางแห่งของสถานที่ซึ่งแกโทรไปเหล่านั้นส่งข่าวต่อมาให้ฉันเลยทดลองเรียกย้อนมาก็แค่นั้นเองจากสถานีลับแหล่งบงการของครุฑดำคมสรคบอำพรางความจริงไว้อย่างสนิทเพื่อมาให้สหายนักฆ่าของเถื่อนของเขาสงสัยเฉลียวคิดได้เลยว่าแท้ที่จริงไม่ว่าเฉียบจะพูดอะไรกับใครภายในห้องนี้ถูกลอบดักฟังอยู่ตลอดเวลานับตั้งแต่มีรีเซพชันนิสต์ที่ชื่อจันฉายระวีวันเข้ามาเริ่มต้นทำงานเกี่ยวพันเข้าออกอยู่ในเขตฉันพยายามติดต่อเรียกแกไปตามที่ต่างๆก็จริงแต่ฉันไม่ได้บอกว่าฉันเป็นใครแล้วแกดันรู้ได้ยังไงสองสิงผู้เท่าทันชั้นเชิงเลขกลกันมาตลอดเพียงแต่แยกทิศเดินกันไปคนละเส้นทางมีโอกาสได้พูดกันเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ฝ่ายหนึ่งถูกขอร้องแกบังคับให้ออกนอกประเทศในลักษณะเนรเทศเพราะมิฉะนั้นเพื่อนก็จะเอาเขาเข้าคุกเสียกดเดาเอาง่ายๆไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยใครบ้างที่รู้เบอร์โทรศัพท์ฉันตั้ง10เบอร์ขึ้นไปแล้วก็โทรตรวจสอบเช็คไปหมดแบบนี้มันก็มีแกคนเดียวเท่านั้นแหละเสียงฝ่ายตรงข้ามตอบมาและก็เป็นเหตุผลพอให้น่าเชื่อได้เพียงแต่ว่ามันราวกับว่าเจ้านั่นจะมีหูหรือยานทิพย์งั้นแหละพอเอ่ยว่าอยากจะพบเท่านั้นเกลือเก่าก็เรียกเขามาทันทีถ้าเป็นเรื่องบังเอิญก็เป็นการบังเอิญอย่างร้ายกาจคมสรคบเสียอย่างเฉียบชัยนรงค์ตระหนักชัดแก่ใจมานานแล้วว่าไอ้เสือนั่นมันทำอะไรชนิดที่เรียกว่าปาฏิหาริย์ได้เสมอนี่ก็แปลว่าแกยังมุดหัวอยู่ในเมืองไทยนี่เองไม่ได้ไปไหนคนอย่างฉันไม่หนีแผ่นดินเกิดแล้ววะเมื่อเหตุการณ์มันทำให้ยืนอยู่บนแผ่นดินไม่ได้ก็ต้องใช้วิธีเก่าของขอมคือดำดินฉันจะไม่ถามแล้วนะว่าตลอดเวลาที่เขามีการเปลี่ยนแปลงอะไรต่ออะไรกันในบ้านเมืองเนี่ยแกเผชิญกับอะไรบ้างและต้องทำตัวในลักษณะไหนดำเนินกิจการหาเหวประเภทไหนอยู่เอาเป็นว่าแกจะไม่ถามฉันสักคำเหรอว่าสารทุกข์สุขดิบของฉันเป็นยังไงนับตั้งแต่แกในประเทศฉันออกไปนอกแผ่นดินแล้วฉันกลับเข้ามาอีกเมื่อไหร่กำลังทำอะไรอยู่ถามให้โง่ทำไมของมันรู้กันอยู่แล้วตอนนี้แกกำลังจะเป็นใหญ่อยู่ในแผ่นดินแต่จะจีรังยั่งยืนไปไม่ได้นานล็อกนรกเท่านั้นแหละที่จะรู้เออใช่ฉันรู้ว่าแกก็รู้ว่าฉันเป็นที่ปรึกษาสำคัญของพรรคการเมืองที่มีชื่อเสียงข้างมากในสภาสำหรับรัฐบาลใหม่ที่กำลังจะฟอร์มขึ้นขอบอกให้รู้ล่วงหน้าเลยว่าวันใดที่พ่อเป็นใหญ่ขึ้นมาซึ่งก็คงเร็วๆนี่แหละสิ่งแรกจะทำคืออะไรรู้ไหมขายของเถื่อนช่อราดเอาหลวงบังหน้าสบายไปสิวะใช่ไหมนั่นมันข้อต่อไปโว้ยข้อแรกที่จะต้องทำก็คือจะต้องมีการสะสางหรือฟื้นคดีของฝ่ายสืบราชการลับในอดีตเรียกตัวไอ้ตัวการสำคัญมาสอบสวนทำคดีขึ้นศาลให้ได้ข้อหาบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศ
องค์กรของฆาตกรและก็การกระทำที่ผิดกฎหมายทุกชนิดเตรียมหาทนายได้แล้วพวกถีหูถีอิดวะคมหัวรอกกากเห็นจะยากหน่อยนะอย่างน้อยแกก็หาตัวผู้ต้องหาไม่พบแน่ใจได้ยังไงตำรวจก่อนเนี่ยเขาเป็นพวกแกทำอะไรให้แกงานของแกก็ได้สุดแต่สายยายแมงมุมของแกจะสะกิดบงการแต่เดี๋ยวนี้โดยวิถีทางเขาเป็นพวกฉันแล้วจำเป็นต้องเป็นพวกเสียด้วยไม่เป็นไม่ได้เข้าใจเข้าใจทำไมกระผมถึงจะไม่เข้าใจสถานภาพของพนาท่านในขณะนี้ล่ะแต่พนาท่านยืนอยู่ในที่สว่างนะขอรับส่วนข้าเอ้ยกระผมซุกอยู่ในที่มืดจะมาลองเล่นโปลิจับขโมยกันดูสักพักก็ได้ภายหลังจากมีอำนาจเต็มในมือแล้วแต่ขอโทษทีนะขอรับถึงแม้พนาท่านกำลังจะมีอำนาจวาสนาขึ้นมาขณะนี้มีเบใช้บริวารคุ้มกันรอบตัวไปหมดทั้งนอกและก็ในกฎหมายแต่พนาท่านก็คงตระหนักดีว่า M79 ก็ดี M72 ก็ดีหรือ RPG ก็ดีมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะหน่วยอารักขามีอยู่เท่าไหร่ก็จะพลอยเป็นหมูสับไปหมดถ้าอะไรมันตึงตังโครมครามขึ้นมาไหลแล้วก็อย่าลืมให้หน่วยอารักขาช่วยกันกระโดดทับช่วยบังเป็นเกราะไว้ให้ด้วยตัวแกเองจะได้เละน้อยหน่อยพอให้แต่งศพได้ตอนอาบน้ำศพนะนี่ไอ้จางโซเหลียงเฮ้ยเฮ้ยขอทีอย่าจิกบาเรียกกันอย่างนั้นเกลียดชิบหายชื่อเนี้ยแกมีอะไรจะใช้ฉันเหรอเห็นพยายามเรียกติดต่อมาอยากจะให้ฉันไปเป็นโฆษกประจำทำเนียบหรือยังไงหรือจะให้ดำรงตำแหน่งอะไรฐานะที่เพื่อนเราบุญหล่นทับตอนนี้นะกูจะเอามึงเข้าคุกไม่ก็ในประเทศมึงออกนอกประเทศเหมือนที่มึงเคยทำกับกูเฉียบตวาดเบาๆก็มึงหาตัวกูไม่พบนี่ว่าแล้วมึงจะทำได้ยังไงคมฉันบอกแล้วนะว่าฉันจะไม่ถามเป็นอันขาดว่าแกกำลังทำอะไรใต้ดินอยู่ในขณะนี้แต่จะขอถามอย่างเดียวเท่านั้นขอให้แกตอบด้วยความจริงที่สุดถ้าแกเห็นว่าฉันยังพอมีประโยชน์สำหรับคนในชาติส่วนใหญ่อยู่บ้างว่ามาแกหรือเปล่าที่จัดปลอมบัตรประจำตัวประชาชนของยู่เม่แล้วส่งมาให้โดยใส่ซองจ่าหน้าถึงฉันเมื่อสายวันนี้ปฏิเสธว่าไม่ใช่และก็เตือนด้วยว่าให้ระวังเฮ้ยจริงไม่ใช่จากฉันหรอกฉันทำพาสปอร์ตให้ยู่เม่ครั้งนั้นแล้วปัจจุบันมันก็ยังใช้การได้อยู่แต่ในคราวนี้ถ้ามีบัตรประจำตัวประชาชนอะไรที่แกว่าส่งไปให้แกก็ขอให้รู้ไว้เถอะว่าไม่ใช่ฉันเราถูกแทรกซึมแทบจะหมดทุกด้านแล้วรู้ไว้ด้วยเฉพาะรายบัตรประจำตัวของยู่เม่จะมาจากฝีมือของฝ่ายไหนและก็เหตุใดจึงส่งโดยเจตนาจะให้ผ่านไปถึงมือแกก็ใคร่ครวญดูเองเพราะจระเข้น่ะไม่ต้องมีใครไปสอนให้มันว่ายน้ำเสียงคมบอกมาอย่างจริงจังชิบหายละสิถ้างั้นเฉียบลืมตาโตหันแวบไปทางเจ้าเสียนเป๋ที่กำลังยืนฟังอยู่ใกล้มีอะไรจะถามอีกไหมนอกจากธุระเรื่องนี้ระหว่างที่เขานิ่งเงียบไปฝ่ายตรงข้ามย้อนถามมาไม่หรอกเอาให้รู้แค่นี้ก็พอเรื่องอื่นๆถามไปก็เสียเวลาเพราะไม่ได้ความจริงอะไรแน่นอนเกี่ยวกับงานของแกเรื่องส่วนตัวสั้นๆอีกประโยคเดียวสบายดีเหรอไม่สบายงานหนักตายโหงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ร่วมมือกันไหมแกมีงานของแกทำไปฉันมีงานของฉันฉันก็ทำไปผลของงานมันอาจไปมีจุดพบกันตรงปลายทางก็ได้ถ้าอุดมคติเดิมของแกไม่เปลี่ยนแปลงไปก่อนเนี่ยฉันเคยชวนแกปฏิเสธเดี๋ยวนี้แกชวนฉันฉันก็ปฏิเสธเหมือนกันอย่าห่วงฉันห่วงตัวแกเองก็แล้วกันมันหลายฝ่ายเหลือเกินที่จ้องจะเล่นแกอยู่ในขนาดนี้แต่ฉันก็เชื่อในสมองจิ้งจอกของแกโชคดีพวกขาดคำแค่นั้นคมสรคบจากหูโทรศัพท์ก็วางกึกเฉียบหันไปทางคนของเขาซึ่งตลอดเวลาก็เงี่ยหูฟังอยู่แล้วตายห่าคุณคมจริงๆนะหรือครับใช่มันก็มีอยู่สองในเท่านั้นแหละกรณีเนี้ยคือถ้ามันไม่มียานพิเศษอะไรที่สามารถอ่านใจฉันออกว่ากำลังอยากจะพบมันอยู่แล้วก็เรียกสวนเข้ามาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็เป็นเรื่องของการบังเอิญที่มีเหตุผลคือฉันพยายามเรียกไปถึงมันอยู่หลายแห่งแล้วไม่พบตัว
แหล่งเหล่านั้นบางทีอาจเป็นแหล่งข่าวของมันก็ได้เลยถ่ายทอดให้เจ้านายรู้แล้วมันก็เรียกเข้ามาเขาพูดเรียบปกติซึ่งมันค้านความรู้สึกภายในที่ยุ่งเหยิงไปหมดบัตรประจำตัวประชาชนของคุณนายใบนั้นเจ้าพรนักเลงเม้มปากเกือบจะเป็นเส้นตรงสั่นหน้าช้าๆคงปฏิเสธว่าไม่ได้มาจากฝีมือของมันและเตือนให้ชัดระวังตัวคงไม่มีเหตุผลที่จะต้องโกหกในเรื่องนี้ถ้าตัวเองเป็นฝ่ายทำขึ้นยงละสิถ้างั้นสิ่งที่ผมเสี่ยงเดาไว้ก็น่าจะเป็นจริงขึ้นมาแล้วเฉียบเดินเข้ามาตบไหล่คนของเขานายอาจจะเดาถูกสักต่อไปนี้ฉันจะไม่กักตัวยุ่งเมย์แล้วละจะพยายามปล่อยเขาจะไปไหนก็จะให้ไปโดยอิสระแต่นายมีหน้าที่จะต้องสนคนคอยสะกดติดตามเอาไว้ทุกระยะอย่าให้คลาดเคลื่อนไปได้เลยแล้วรายงานให้รู้ไม่ว่าจะไปพบใครที่ไหนเลือกเอามือดีๆของเราที่ยุ่งเมย์ไม่เคยรู้จักมาก่อนตกลงครับฉันจะไปประชุมกับไอ้พวกนั้นที่อมราวดีโฮเทลอาจจะกลับค่ำถ้ายุ่งเมย์ถามก็บอกตามตรงแต่พยายามอย่าให้เขาวุ่นวายในเรื่องที่จะต้องติดต่อทางโทรศัพท์กับฉันในระหว่างที่ฉันยังอยู่ที่นั่นสักรับคำที่ปรึกษาพิเศษของพรรคไทยเพื่อไทยซึ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งทั่วราชอาณาจักรคว้าเสื้อสูทจากขอแขวนด้านหลังเก้าอี้บริหารของเขาพาดแขวนไว้ซุกวิทยุรับส่งขนาดจิ๋วของปิดล่าไว้ในม้วนเสื้อนั้นแล้วก้าวออกจากห้องทันทีโดยลงบันไดเลาะลัดตัดออกทางด้านหลังอันเป็นบริเวณโรงรถกว้างใหญ่ของสถานที่ใช้จอดเฉพาะรถในกิจการของเขาเจตนาของเขาก็คือจะขับรถไปเองตามลำพังโดยไม่ต้องมีคนขับใดๆทั้งสิ้นและจะใช้รถคันที่ไม่มีอะไรสะดุดตาเลยก็มีเหลืออยู่คันเดียวเท่านั้นในขณะนี้ที่จอดอยู่นอกจากพวกรถยุโรปและอเมริกันขนาดใหญ่ทั้งหลายคือรถญี่ปุ่นขนาดกลางติดฟิล์มดำมืดซึ่งจอดอยู่ตรงกลางขนาบข้างด้วยรถใหญ่อีก2คันเขาควรจะได้เห็นแก้วหรือสนพนักงานขับรถคนใดคนหนึ่งซึ่งแท้ที่จริงก็คือมือปืนประจำตัวเดินเกร่อยู่แถวนั้นตามหน้าที่เพื่อจะคอยบริการในเรื่องรถแต่สำหรับบ่ายวันนี้ภายในโรงรถอันกว้างขวางจอดเต็มไปด้วยรถนานาชนิดดูมันเงียบเชียบผิดวิกลอย่างไรบอกไม่ถูกไม่ทราบไอ้สองคนนั่นแอบไปนอนหลับเสียที่ใดเชียบเพียงแต่เฉลียวและเกือบจะผ่านความสนใจไปแล้วถ้าไม่ใช่เพราะเหลือไปเห็นขาของใครคนหนึ่งโผล่ออกมาจากใต้ท้องรถปิกอัพสำหรับบรรทุกของในกิจการของบริษัทลักษณะเหมือนจะเข้าไปนอนหงายตรวจแก้ไขอะไรอยู่ใต้ท้องรถและหรือขณะที่เข้านอนแต่งอะไรอยู่นั้นก็เลยฉวยโอกาสงีบไปในตัวเจ้าพ่อแบ็กซิมก้าวเท้ายาวๆตรงเข้าไปทันทีใช้ปลายรองเท้าสะกิดขาเฮ้ยเข้าไปทำอะไรอยู่เขานอนหลับครับคุณเชียบแต่เป็นการหลับชนิดไม่ตื่นอีกแล้วคำตอบเบาๆดังมาจากเบื้องหลังแทนที่จะเป็นเสียงตอบออกมาจากเจ้าคนที่นอนโผล่ขาออกมานอกรถซึ่งไม่ได้กระดุกกระดิกเลยแม้จะถูกปลายเท้าของเขาสะกิดและพร้อมกันเฉียบซึ่งยังยืนอยู่ในลักษณะก้มหน้าดูอยู่ก็เพิ่งจะเห็นเลือดข้นๆจำนวนหนึ่งเยิ้มออกมาจากใต้ท้องรถนั้นเขาเห็นไม่ถนัดว่าเป็นแก้วหรือส่วนกองเลือดส่วนใหญ่ก็คงจะอยู่ใต้ท้องรถตำแหน่งที่เป็นมุมบังตาของเขานั่นเองเสียงที่ตอบมานั้นไม่ใช่เฉพาะเสียงเฉยๆแต่วัตถุแข็งแย่ติดเข้ามากลางหลังส่วนเบื้องหน้าในทิศทางที่เขาหันไปอยู่แล้วก็มีเงาของใครอีกคนหนึ่งโผล่พ้นที่กำบังของรถขึ้นมาพร้อมกับท่อปืนกลมือเก็บเสียงประกบหมดทั้งสองด้านชนิดที่ทะเอียวแว้งเข้าเล่นงานคนหลังอีกคนหนึ่งก็ต้องลั่นกระสุนใส่และระยะมันก็เผาขนเหลือเกินไม่มีทางที่จะกระดิกหลีกหลบได้เลยในภาวะเช่นนี้แม้ว่าจะเคยชินกับเหตุการณ์และคล่องตัวสักขนาดไหนยกเว้นแต่จะไปหาโอกาสเอาข้างหน้าถ้าโอกาสที่ว่ายังมีเฉียบเลิกคิ้วขึ้นนิดนึงเขาไม่สนใจกับตนเองในขณะนี้เลยแต่หัวใจที่เต้นเร่าอยู่ขนาดนี้ก็คือคนสนิทของเขาที่ให้เฝ้าโรงรถถูกฆ่าตายไปแล้ว
อาจจะเป็นคนใดคนหนึ่งหรือทั้งสองคนก็ได้